่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนคำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระสุพรรณบัตรจารึกพระประมาภิไธยหายามชัยโชคได้ดิดถีชุมหมู่มุขมนตรีทั่วหน้ายังอุโบสถสีสันเพชรแลแฮอาลักษ์นุ่งห่มผ้าเสวดไหว้พุทธคุณพระโหรลั่นคล้องเลิกศรีสวัสดิ์จารึกพระนามขัตติยะเชื้อในแผ่นพระสุพรรณบัตรสิ้นเสร็จแล้วเฮยใส่หีบคำก้าวเนื้อแห่เข้าวังสนานซึ่งนี้คือบทร้อยกรองที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเรื่องย่อพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่2เป็นพระราชนิพนธ์ในพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ซึ่งต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้ระบุถึงขั้นตอนต่างๆในการจารึกพระนามลงในพระสุพรรณบัตรโดยในการพระราชพิธีนั้นจะต้องมีการจารึกดวงพระราชสมภพพระมหากษัตริย์ลงในแผ่นทองคำพร้อมทั้งมีการแกะสลักตราพระราชลัญจกรประจำรัชกาลใหม่เพื่อใช้ประทับลงในเอกสารราชการต่างๆของแผ่นดินเพราะเมื่อมีการเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติของพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่แล้วจำเป็นต้องมีการเฉลิมพระประมาภิไธยจากพระนามาภิไธยเดิมของพระมหากษัตริย์และต้องมีขั้นตอนในการจารึกพระนามลงในแผ่นพระสุพรรณบัตรเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ซึ่งถือว่าเป็นพระราชประเพณีสืบต่อมาตั้งแต่แนวรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ซึ่งทางช่องคณะแล็บมีข้อมูลจากคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจัดทำโดยกรมประชาสัมพันธ์ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระสุพรรณบัตรจารึกพระประมาภิไธยโดยมีรายละเอียดดังนี้พระสุพรรณบัตรจารึกพระประมาภิไธยเป็นแผ่นทองคำมีขนาดกว้างยาวพอที่จะจารึกพระประมาภิไธยได้เช่นในสมัยรัชกาลที่6นั้นพระสุพรรณบัตรมีขนาดความกว้าง7นิ้วยาว14นิ้วซึ่งพระสุพรรณบัตรนี้จะต้องนำทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระมหากษัตริย์ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโหรหลวงจึงต้องกำหนดพระฤกษ์อันเป็นมงคลสำหรับการจารึกก่อนการพระราชพิธีพิธีจารึกกระทำที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามมีการเจริญพระพุทธมนต์และการบูชาเทวดาในตอนเย็นก่อนถึงวันพระฤกษ์ด้วยรุ่งขึ้นจึงมีการถวายพัตตาหารแก่พระสงฆ์อาลักษ์ผู้ทำหน้าที่จารึกนั้นจะนุ่งขาวสวมเสื้อขาวมีผ้าขาวเฉวียงบ่ารับศีลนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและกราบถวายบังคมไปทางสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนจะมีการจารึกขณะจารึกพระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถาพราหมณ์เป่าสังเจ้าพนักงานประโคมแตรสังและพิณพาทย์เมื่อการจารึกเสร็จสิ้นลงพราหมณ์หลั่งน้ำสังและเจิมพระสุพรรณบัตรม้วนแล้วพันด้วยไหมเบญจพรรณและพันด้วยแพรแดงอีกชั้นหนึ่งบรรจุในพระกรันทองคำลงยาราชาวดีก่อนจะมีการเวียนเทียนสมโภชต่อไปและขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมคำว่าการันนั้นหมายถึงตลับผอบหรือหีบเป็นภาชนะที่มีฝาปิดใช้ใส่หรือบรรจุสิ่งที่มีความสำคัญมากๆเช่นที่ยอดธงชัยเฉลิมพลซึ่งทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์จะเชิญนำขบวนในพิธีสวนสนามเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษานั้นจะมีพระกรรณซึ่งบรรจุเส้นพระเจ้าคือเส้นผมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรรจุอยู่เป็นต้นและนี่ก็คือรายละเอียดเรื่องราวการจารึกพระประมาภิไธยลงในพระสุพรรณบัตรขั้นตอนสำคัญที่ต้องเกิดขึ้นในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปข
ขอบคุณครับ